สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองมีอีสานพาเลาะอีกคือเก่าครับมื้อนี้ก็ได้มาอัปเดตเด้อพี่น้องหลังจากฟ้าฝนเป็นใจกับบ่ได้เฝ้าให้ไว้มื้อนี้บ่ไปไกลหรอกครับมาหากินอยู่นี่ล่ะอำเภอบ้านแท่นบ้านนาดีครับมาอัปเดตสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนตาสมัยหรือว่าตาช่วยนี่ครับเบิ่งดูมาปีที่แล้วเบิ่งต้นพอเพียงหน้าผากมาเบิ่งปีนี้ดูพี่น้องครับพุ่นน่ะพี่น้องสิได้เห็นเสือไผ่หน่วยอ่อนพร้อมเด้อครับปีนี้แล้วล้อมปล่อยเบิ่งเด้อพี่น้องครับนี่ผู้น่ะครับเบิ่งปีที่แล้วเนี่ยผู้ใดล้อมไปไล่คลิปเบิ่งเด้อครับใหญ่ไว้อีหลีครับของเราน่ะฝีมือบ่ธรรมดาเด้อครับตอนเราปลูกปีที่แล้วเด้อครับต้นเนี่ยพี่น้องเจ้าของเราอยู่พูดเดี๋ยวผมสิย่างพาไปนี่ก็ต้นนี่ก็ใหญ่ไว้แล้วครับนี่เบิ่งของเราว่าต้นนี่บ่แม่น2ปีหรือ3ปีนี่ล่ะมันเงาะก็ใหญ่ไว้เด้อพี่น้องเบิ่งพุ่นล่ะมันเงาะก็เป็นหน่วยแล้วเด้อปีนี้ก็ได้เป็นสู้ปีละมันเงาะแต่ว่าปีนี้มันต้นใหญ่ไว้หลายเดี๋ยวครับเบิ่งทุเรียนเราด้วยพี่น้องทุเรียนบ้านนาดีแล้วพี่น้องผู้ใดบ่ได้เบิ่งก็สิว่าผมฉีดตัวอีกบ่ได้เด้ครับนี่ดินกับดินพื้นผ่านเฮานี่เด้ครับเบิ่งให้นาดินหนึ่งเรียงดินแฮ่น่ะเบิ่งเอาพุ่นล่ะเบิ่งทุเรียนเราดูบัดเนี่ยอันนี้ก็ต้น2ปี3ปีเด้ครับเราเริ่มตัดแต่งกิ่งแล้วสมพุ่มสวยงามพี่น้องนี่เป็นมะเงาะนี่ครับรุ่นแรกที่เราปลูก 3-4 ต้นนี่ปีมะไทของเราเที่ยวแรกมันห้องก็ท่วมหัวได้ครับมะเงาะเนี่ยมันคือใหญ่ไว้แท้พี่น้องเบิ่งเราปลูกใกล้กันหลายบัดนี้มันเป็นงาซ้นกันผลน้อยน้อยๆอยู่ทึงๆผลหลายๆพี่น้องนะครับเบิ่งดูสวนเราอ่ะต้นทุเรียนนี่โอ้สุดยอดครับได้รุ่นอยู่สวนเดียวนี่ล่ะพี่น้องเพราะที่บ่แม่นทึงพูนน่ะผู้อื่นปลูกบ่รอดจ้าคนแม่พี่น้องเรารอดเสยฝีมือเราบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ความรู้ก็ลองมาเล่นน้ำเล้านี่เราสิอยู่สวนเบิ่งน้ำดูพี่น้องเบิ่งทั้งน้ำฝนทั้งน้ำสระพะนะนี่ครับเบิ่งมะเงาะโอ้เป็นหยังล่ะพุ่นน่ะครับเบิ่งมะเงาะต้นนี้โดกโดกเห็นบ่พี่น้องมันเขียวอยู่ได้ครับปุ่นหน่วยมะเงาะอ่ะโดกขนาดเลยว่าน้ำกันตั้งโดนเนื้อมาเฮากันอยู่ไว้มาก็ได้นี่ครับเป็นเงาะเงาะพันโรงเรียนนะครับเงาะนี่เราได้กินหลายปีเราได้พี่น้องเงาะนี่ว่าครับเบิ่งเอาโดกกากชากโอ้ยมาจะใส่อีกเนาะมาเนี่ยเนาะไปพี่น้องมาเฮาแล้วไปหาเจ้าของแล้วก่อนครับปุ่นแล้วนั่งถ่ายอยู่พุ่นเดี๋ยวครับแต่ว่าผมก็สิพาพี่น้องชมป้ามันลังลืมๆมาเนี่ยมาบ่แม่นขโมยดอกมาเบิ่งสวนทุเรียนซื่อๆเดี๋ยวครับเบิ่งต้นนี่ดูครับนี่3ที่ปีแล้วนี่ว่าโอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่พี่น้องโมเมนต์หมาเราพร้อมได้พี่น้องหมาข้างบ้านพร้อมนู่นเนี่ยปวดครับเบื้องต้นเราดูเบื้องระบบน้ำระบบสายยางเราดูปวดครับต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเก่าหลายพ่อพี่น้องตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยพี่อยากครับเบื้องต้นนี่ดูต้นนี่แล้วที่เรามานั่งอุ้มคุ้มอยู่น่ะนี่ครับเบื้องเอาขวาโอ้เป็นสวยหางแง่เราได้พี่น้องเป็นดอกเราได้พุ่นต้นนี่โมเมนต์4ปี5ปีแล้วเรารู้เนี่ยพี่น้องปีนี้อันที่จริงแล้วว่ารู้สิบ่ปล่อยได้พี่น้องปีหน้าแล้วค่อยสิปล่อยเต็มสูบปีนี้เอาไว้ก่อนพะนะ ยินได้เสียงมาเสียงสุนัขก็ขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องมันคนละเจ้ามันเห็นคนแปลกหน้ามันก็เลยมาเฮาแหวนมันห่วงสวนซอยตาเรานี่เบิ่งน้ําดูเป็นน้ําฝนตกมื้อเดียวเนี่ยครับเบิ่งเอาทุเรียนเราก็เลยงามงามกว่าครับต้นนี้อ่ะเห็นบ่แต่ว่าต้นพระเอกโหเรานั่งเฝ้าอยู่พุ่นครับเพราะว่ามันติดหน่วยแล้วเด้พี่น้องหน่วยใหญ่แล้วล่ะคงต้องลุ้นว่าเราสิเอาไว้ถ้าเบิ่งบ่ผมสิมาจอบอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดอกนี่ครับเบิ่งเจ้าของเราบอกไปก่อนเด้อมื้อนี้เจ้าของเรานั่งโชว์ซื่อๆครับเราเว้าบ่ได้ดอกพี่น้องมื้อนี้เราไปหาหมอฟันมาแล้วเราถอนฟันมาพอดีมื้อนี้นั่งยิ้มปุ้ยๆคือเก่าเป็นบ่ตาแต่ว่าผมถามข้าวแล้วผมสิเว้าตามที่ผมถามแล้วล่ะเดี๋ยวก็รู้จักกับเจ้าของแล้วก็ตาสวัสดีครับตาช่วยเนาะตาบุญช่วยหรือตาสมัยแม่นบ่ตาสมัยนามสกุลเอียงหรือตาป้อมสุวรรณครับบ้านนาดีอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเป็นเจ้าของสวนทุเรียนสวนแรกของอำเภอของจังหวัดนี่แหละครับที่อยู่ข้างล่างเนาะตาเนาะแต่ว่าอยู่ข้างล่างก็มีหลายสวนเราพี่น้องที่มันยังแต่ว่าของตาแล้วนี่ก็ยังโอ้หลายต้นแม่นบ่ตารุ่นนี้จากปีก็เฮือตานี่มั้ย5ปีแล้วเบิ่งพี่น้องเบิ่งหน่วยเราดูฝุ่นนี่ครับแล้ววันเราสิร้องปล่อยซื้อเดี๋ยวเราสิเป็ดทิ่มนี่มันบ่ตานี่
นี่เป็นหางแง่เราได้ติดเราได้พี่น้องเบิ่งเอาพี่อ่ะน้อยใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่พุ่นต้นนี้ดอกกมูป่ะครับเอามันคือมืดพี่น้องผมเขาบ่ถูกทางหมุนทางใหม่ครับหมุนทางใหม่พี่ขาวพี่ขาวก็ตกใจบ่ไอ้แล้วว่าเราพี่น้องเราของก็มาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ครับโอ้เดี๋ยวเอาว่าสิปล่อยร้องเบิ่งอยู่ได้เนาะตายแม่นบ่เอาไว้ถ้าเบิ่งก่อนครับนี่เบิ่งเอาพุ่นพี่น้องดอกนี้ครับพุ่นอยู่ถึงพุ่นก็หลายพุ่นครับพุ่นถึงยอดพุ่นพุ่นอ่ะแต่ว่าคันปล่อยอีหลีก็บ่มีปัญหามันบ่ตาจังได๋ก็ได้เห็นละปีเนี่ยนี่มันสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วว่าจังได๋ก็ได้เป็นแท้แน่นอนสมเป็นก็เป็นดอกนี่ครับสมสวยหาแง่ก็เป็นแต่ว่าก็ร้อนรุ่นว่ามันสิล้นอีกบ่แม่นบ่ตานี่เบิ่งดูพี่น้องพุ่นมันติดเราเด้ครับรุ่นนี้มันบ่ตาผู้เรียนบ้านนาดีเด้อพี่น้องผมบ่ได้ขี่ตัวเด้นี่ครับของแท้แน่นอนบ่แม่นไปลักอัปเดตไทยเทิงภูลงมาได้เบิ่งน้ําโดดพุ่นครับดินเราเบิ่งดูพุ่นพี่น้องเบิ่งดินเราดูพุ่นน่ะเห็นบ่ห่างแดงยังคึงอยู่เนาะตาหั่นเนาะนกควดเบิ่งบ่หั่นแม่พี่น้องเราบํารุงดินจังได๋บ่พุ่นน่ะถามข่าวเราบ่ได้ดอกพี่น้องเคยมาเบิ่งนําเรารอบลุ้นแล้วอมผ่ากอดสำลีอยู่ผมมาแล้วผมก็เลยอัปเดตให้หน่วยน้อยหน่วยอ่อนให้พี่น้องได้เบิ่งซื่อๆล่ะเนาะตาเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆคนที่สิเริ่มท้อครับปลูก10ต้นก็บ่รอดจักต้นแม่นบ่ตาของเพิ่นน่ะของตาแล้วรอดทุกต้นเด้ครับเราสิมีวิชาดีของดีเราอยู่ล่ะพี่น้องค่อยมาศึกษานําเราครับปีหน้านี่แถวนี้ว่าสิเป็นหน่วยเบิดแล้วแม่นบ่ตาเด้ว่าครับเบิ่งทายมุมทั้งนี้เด้อพี่น้องพุ่นผมทายมาจากหันมานี่ทั้งรุ่น5ปีรุ่น2ปี3ปีนี่ว่ามันเป็นสาวกว่าต้นพุ่นเด้ตาแม่นบ่นี่เราปลูกแบบเป็นคูเราเฮ็ดไว้นี่ครับเราก็เป็นสลับไฮนาทั้งพี่เราก็ขยายกิจการไปหลายแล้วเด้ครับถึงโน้นเพิ่นโน้นสาอีกคือได้บุญนี่แม่นบ่ตาพุ่นยังเบิดครับบ่มีตายครับของเราพี่น้องนี่ครับดินกับดินโน้นดินแฮคือกันครับนี่ก็ได้โน้นดินแห่โน้นดินเลี้ยงปลูกข้าวงามบ่ตาหน้าเจ้าเนี่ยงามอยู่แม่นบ่เนี่ยเบิ่งดูครับเบิ่งดินทุเรียนมันมักจังซี่พร้อมแล้วก็วิชาเราบ่ธรรมดาครับแก่กล้าอีหลีพุ่นเบิ่งดูพุ่นครับที่ผมย่างมาน่ะเดี๋ยวบ่เห็นยอดเด้ว่าหั่นมันสูงแล้วมัน4ปี5ปีแล้วปีหน้านี่เต็มสูบเลยบ่ตาปีหน้านี่ถ้าย้อยล่ะพี่น้องเราสิได้ชิมทุเรียนก่อนหมู่ล่ะครับเบิ่งทุเรียนบ้านแท่นสิเป็นรสชาติจังได๋สิแซ่บคือจังทุเรียนเทิงภูเป็นบ่ตาครับพูดแล้วว่าสิให้พามาซิมมาเปิดกล้องให้ซิมเลยวันนาพี่น้องเบิ่งดูรุ่นรสชาติไปน้ำกันเด้อพี่น้องครับแต่ปีนี้คันมันรอดให้เจ้าของเราซิมก่อนเนาะตาเนาะเดี๋ยวคันมันเป็นหน่วยใหญ่คันมันรอดอีหลีไกลอันความปลอดภัยแล้วผมสิมาจอบเบิ่งเด้อตาเด้อสิมาเบิ่งใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องเบิ่งดูนี่ครับเห็นบ่บางใจเราไม้เราบ่หนีจากสวนจากแช่มันบ่ตายแล้วน่ะประคบประงมต้นทุเรียนต้นนี้แล้วนี่ล่ะพี่น้องครับนี่เป็นใดครับเห็นบ่ความมุมานะของเราก็สิเห็นผลผลิตเราเด้พี่น้องนี่แม่นความพยายามเราสูงอีหลีพี่น้องผู้อื่นนี่ถอดใจเบิ่นแล้วมันบ่ตาแต่ว่าของเจ้าตอนใหม่ๆเป็นใดมันรอดมาแต่ที่แรกพุ่นติครับโอ้น่ะฝีมือเราบ่ธรรมดาเด้พี่น้องเบิ่งพุ่นละเบิ่งน้ำดูน้ำให้น้ำฝนตกวันพี่น้องทั้งฝนตกทั้งน้ำนองจีตาน้ำคล้องสูบมาใส่ไว้พี่น้องเพราะว่าต้นทุเรียนมันแรงเดี๋ยวปีเนี่ยพี่น้องฝนของก็ตกเนาะเดี๋ยวหาจังไหนผมจีพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งเรื่อยๆดอกครับนี่เห็นบ่เห็นนะครับหน่วยอ่ะต้นนี้เป็น10คนหน่วยพุ่นเด้อพี่น้องครับนี่แล้วรุ่นนี้ก็สิเป็นอีกแม่นบ่ตานี่รุ่นย่อยๆนี่5ปีเด้ครับเห็นบ่นี่5ปีรอมา5ปีแล้วแม่นบ่ตาไดก็ยิ้มแป้นแล้วๆบัดนี้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเบิ่งเอาต้นใหญ่ๆรุ่นนี้มี4 5ต้น6ต้นพุ่นเด้ครับเบิ่งสวนทุเรียนบ้านนาดีสวนตาช่วยหรือตาสมัยเนาะครับปีหน้าก็สิออกหลายก็เก่าพุ่นล่ะมันครับเพราะว่าหลายต้นเป็น10ต้นพุ่นนี่เนาะตาที่มันจ่อเตรียมผลผลิตสิออกนี่เนาะนี่แหละครับผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมอยากมาเบิ่งก็มาเบิ่งได้เด้อครับอยู่ติดบ้านนี่แล้วเนาะตาถามเพิ่นรู้จักเบิดแล้วพี่น้องตาสมัยหรือว่าตาช่วยเพิ่นรู้จักเบิดแม่นบ่ครับนี่เราเบิ่งเอาแล้วคันผมล็อกเบอร์โทรแล้วไว้ผมสิใส่เบอร์โทรให้ดอกแต่ว่าผมบ่อยากใส่แอปตัดต่อผมก็เลยบ่อยากเอาเบอร์โทรเข้านะพี่น้องผมเลย
ปล่อยเป็นวิดีโอสดไปเลยมีปัญหาหลายนะลงเพจลงอย่างเนาะพี่น้องเนาะฟังเออคือยังผมด้วยความสามารถด้วยความรู้แม่นปลูกด้วยความสามารถแล้วเป็นบ่ตาสัตว์มันสิรอดบ่สุดต้นหรือแม่นบ่มันสิสุดฟังเออคันฟุกนี่บ่มีทางมันบ่ตามันบ่งามปานนี้ดอกฟุกเบิ่งไปโดพี่น้องเพราะปันเทิงภูหาลักสวนเทิงภูกับบ่งามคือเราได้พี่น้องครับเอาหาจังได๋ก็คลิปนี้ก็เอาฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ล่ะเป็นแรงบันดาลใจเว้ากับตาเราบ่ได้ผมเว้าผู้เดียวเนาะเราถอนเชี่ยวมาใหม่พี่น้องครับเอาเป็นว่าผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เด้อเดี๋ยวค่อยสิมาเบิ่งทุเรียนตอนหน่วยใหญ่เนาะตาเนาะผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมกับตาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ล่ะขอบคุณสวัสดีครับ